วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ข้อคิดจากพระวจนะทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ 1. ต้องเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เข้มแข็งในกำลังของตนเอง 2. ต้องเป็นผู้ที่รับคำสอนและเป็นผู้ที่มอบคำสอนให้ผู้อื่นรับการสร้างเป็นสาวกและเป็นผู้สร้างสาวก 3. เป็นคนที่สัตย์ซื่อ 4. มีความทรหดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก 5. รับใช้ร่วมกับเพื่อนทหารคนอื่นๆไม่โดดเดี่ยวไม่ทำอะไรตามลำพังแต่มีกองทัพอยู่ในกองทัพของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ